สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมจะมาแชร์เครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ที่แกมชอบมากๆในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าวิดีโอทุกคนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่ LA แล้วชนีคนนี้ไม่เคยเจอแผ่นดินไหวมาก่อนความรุนแรงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6.6 ได้นะคะวันถัดไปมันแผ่นดินไหวอีกทุกคนริกเตอร์สูงขึ้นไปถึงแบบ 7.1 อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเออมันบ้านมันสั่นแล้วมันก็แบบสั่นนานมากๆเราก็เกรงกลัวว่าเออมันจะแบบรุนแรงไหมนะคะก็ภาวนาว่าอยากให้มันเกิดขึ้นอีกละกันนะแล้วนอกจากแผ่นดินไหวเนี่ยอีก 2-3 วันก็จะเป็นวันเกิดแกมแล้วทุกคนเราจะอายุครบ26ปีบริบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอเนาะครึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นครึ่งปีที่ดีนะคะแกมก็ได้ลองเครื่องสำอางใหม่ๆหลายๆตัวแล้วก็สกินแคร์ใหม่ๆหลายๆตัวซึ่งวันนี้นะคะแกมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสกินแคร์ตัวแรกที่แกมรักเลิฟมากๆนะคะอันนี้คือ Tears นะคะ Alcohol Free Toner Toner ตัวนี้จะเป็นตัวที่แกมใช้สเต็ปแรกหลังจากที่แกมทำความสะอาดผิวแกมเสร็จแล้วนะคะแกมชอบเขามากๆคือแกมมีโทเนอร์หลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แกมชอบมากที่สุดในกลุ่มแกมเพราะเขาช่วยปรับสภาพผิวแล้วยิ่งทาไปแต่ละวันอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออผิวเรามันดูแบบตึงขึ้นรูขุมขนเราดูเล็กลงแล้วก็หน้าเรามีความรู้สึกว่าแบบมันดีขึ้นอ่ะยิ่งถ้าใช้กับสกินแคร์ที่แกมมีอยู่ทุกวันนี้มันแบบยิ่งช่วยเสริมทำให้หน้าเราดูแบบอ่อนโยนอ่อนเยาว์กว่าเดิมนะชอบมากๆแล้วที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะตัวนี้ไปนะคะที่แกมอยากจะพูดถึงนะคะแกมจะใช้เป็นสเต็ปที่2หลังจากแกมใช้โทเนอร์แล้วนะคะอันนี้คือ Sun By Me นะคะ Galactomycet Pure Vitamin C Glow Serum นะคะซัมตัวนี้นะคะแกมได้ทำรีวิวเต็มๆที่แกมพูดถึงส่วนผสมของเขานะคะหน้าที่ของเขาเพื่อนๆไปดูวิดีโอนั้นได้ถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ไทยราคาจะอยู่ที่ประมาณ500ถึง700ชอบตัวนี้มากๆเป็นตัวที่ทุกวันแบบใช้ทุกวันอะถ้าซูมถ้าแบบถ้าเพื่อนๆแบบสามารถมองเห็นนะเพื่อนๆจะรู้ได้ว่าแบบมันใกล้จะหมดแล้วมันเหลือไม่ถึงครึ่งขวดได้3เพราะแกมใช้หนักมากจริงๆในแต่ละวันนะคะดีเนื้อซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากไม่มีความแบบเหนียวเหนอะหนะเลยทาแล้วมีความสุขว่าทำให้หน้าแบบดูอ่อนเยาว์ลงเพิ่มน้ำให้กับผิวเรามันจะทำหน้าที่คล้ายตัวเอสเตอร์ลอเดอร์แต่ว่าทำหน้าที่ได้ช้ากว่าคือแบบค่อยๆปรับสภาพผิวเรานะคะถ้าใครไม่มีงบแล้วแบบอยากได้เซรั่มดีๆตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มน้ำในผิวเราทำให้ผิวเราดูอ่อนไวขึ้นนะคะแนะนำดีมากแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีมากๆนะคะก็ที่ผ่านมานะคะแกมได้มีโอกาสได้ลองตัวนี้ค่ะ Nature Republic นะคะ Aloe Vera Soothing Gelตัวนี้แกมซื้อมาถูกมากแกมซื้อมาไม่ถึงแบบ300บาททุกคนแล้วแกมก็มีความรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยทาได้ทั้งตัวแล้วก็ทาได้ทั้งหน้านะคะมอยเจอร์ไรเซอร์ที่แบบเป็นเนื้อเจลอ่ะเพื่อนๆแกมให้เพื่อนๆดูมันเป็นเนื้อเจลที่แบบมีความเบาบางมากๆเห็นปะมันจะเป็นใสๆชอบทาอันนี้ก่อนแต่งหน้ามากๆเพราะว่าแกมว่าเนื้อเขาบางมากคือเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่แบบไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินที่สำคัญคือทูใช้ไปเรื่อยๆใช้จนกว่าจะเบื่อนะจ๊ะอันนี้ตัวต่อไปที่แกมรักเลิฟอันนี้รักเลิฟเลยอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อ Sun By Me อีกเหมือนกันนะคะชื่อ True Silica นะคะ Mineral 100 Calming Sunscreen นะคะอันนี้จะเป็นตัวครีมกันแดดที่เป็นเนื้อครีมมี SPF 50 PA นะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดที่ไม่เหมือนเนื้อครีมกันแดดที่เคยใช้มาเลยตลอดทั้งชีวิตเอาจริงป่ะเพราะว่าครีมกันแดดที่เคยใช้มานะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันจะมีความแบบเป็นน้ำมันนิดๆแต่แล้วมันจะทิ้งความมันไว้บนผิวเราซึ่งแกไม่ชอบเนื้อแบบนั้นเลยบางอันเนี่ยมันแบบมันเหมือนกองอยู่บนผิวเราทุกคนอันนี้เป็นครีมกันแดดที่เป็นเนื้อครีมแบบเป็นเนื้อครีมเหมือนครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ทั่วไปอะทาไปแล้วอะมันจะทำให้หน้ารู้สึกแบบว้าวฉ่ำเหมือนงานเกาหลีอ่ะคือไม่ต้องทารองพื้นก็เหมือนแบบสิผิวดูมีสุขภาพดีสามารถเข้ากับรองพื้นเราได้ดีมากแล้วถ้าทาตัวนี้แล้วก็ทารองพื้นแบบบางๆนะผิวยิ่งดูสวยเป็นงานเก่ามากๆพูดถึงงานเก่าทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ยังเพิ่งค้นพบแล้วกําก็แบบ Oh my god it's so good มันดีมากนะคะอันนี้คือ Too Faced Hangover 3-in-1 Setting Spray นะคะ
ตัวนี้จะเป็น setting spray ที่เซตเครื่องสำอางทุกอย่างคือเราจะฉีดตัวนี้ก่อนแต่งหน้าก็ได้พอแต่งหน้าเสร็จเราจะฉีดตัวนี้อีกรอบนึงก็ได้นะคะสิ่งที่แกมฉีดอยู่วันนี้ซึ่งที่เพื่อนๆเห็นบนหน้าแกมที่มีแบบมีความฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยมาจากตัวนี้ล้วนๆละเอียดมากฉีดให้ดูมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วก็แบบยิ่งฉีดคือยิ่งฉ่ำนะบางทีฉีดก็ทำไปได้ทำกลายเป็นคนชอบงานแบบสายเกาสายหน้าวาวสายดูแบบหน้าฉ่ำๆอะไรเงี้ยแนะนำตัวทูเฟสไปตำเดินด่วนดีมากนะสกินแคร์เลต3ตัวใกล้หมดแล้วอันนี้คือชอบมากเป็นมาร์คนะคะของ Drunk Elephant นะคะ TRC Sakura Baby Facial นะคะ Resurface บวก Review นะคะเขาทำให้ผิวที่แบบดูหมองดูกร้านดูแบบไม่ไหวแล้วว่าแต่งหน้าก็ไม่ซึมเข้าแต่งหน้าก็เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วของเราได้ดีมากแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ออกมานะคะใช้อันนี้ครั้งแรกคือหน้าอยู่ดีก็แบบวันรุ่งขึ้นหน้าวาวแล้วก็หน้าดูนิ่มดูแบบดูนิ่มขึ้นมาทันทีแล้วเคยได้ยินบางคนเขาพูดประมาณว่าการใช้สารเคมีในการผลัดเซลล์ผิวเนี่ยบางทีมันจะทำให้หน้าเราบางขึ้นนะคะยังก็ไม่แน่ใจตัวนี้เนี่ยแกจะใช้แค่อาทิตย์ละครั้งหรือว่าแบบวันไหนแกมยุ่งมากๆแกมก็ใช้แค่เดือนละครั้งบอกเลยมันจะมีแบบวันนั้นของเดือนทุกคนที่หน้าเราจะดูหมองดูแบบทาอะไรก็ไม่ติดดูแบบสภาพผิวไม่ไหวแล้วตัวนี้ช่วยแกมได้ตลอดเลยดีงามถ้าใครไม่มีงบตัวนี้แพงดูตัวนี้ได้นะคะอันนี้คือ Pixie Skin Treat นะคะ Peel and Polish นะคะเป็นงาน Resurfacing เหมือนกันเป็นการผลัดเซลล์ผิวกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบนหน้าเราออกไปนะคะก็จริงๆแล้วแกมชอบตัว Pixie มากกว่าเพราะแกมีความรู้สึกว่าตัว Pixie เนี่ยทำให้หน้าเราดูเนียนมากแล้วก็อะไรบนหน้าที่แบบดูกร้านๆดูแบบอยู่เป็นรอยดูเป็นผิวแห้งๆอะไรเงี้ย Pixie จัดการออกไปได้หมดเลยแล้วก็ผิวหน้านิ่มมากผิวหน้านิ่มอยู่ประมาณ 3-4 วันอะคืออาทิตย์นั้นเนี่ยผิวดีมากหลังจากที่ใช้ Pixie แล้วทุกคนคือแกมีความรู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันอะหรือว่าผลลัพธ์ที่มันได้อันเนี้ยของ Pixie อะจะอยู่ยาวนานมากกว่าตัว Drunk Elephant นะคะแต่แกต้องบอกก่อนว่า Pixie แรงมากตรงแบบว่าคือมันจะไม่ใช่เป็นงานเหมือน Drunk Elephant ที่ว่าไม่มีเม็ดบีดอะอันนี้มันเป็นเม็ดบีดแบบเม็ดเล็กๆแล้วมันคมมากทุกคนแกมอะเป็นคนผิวหน้าค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะทิ้งไว้สักพักแล้วก็แบบตอนล้างออกมันจะมีความแบบเจ็บๆประมาณนึงไม่ถึงกับเจ็บแต่ก็แบบโอ้มันแรงกว่าตัว Drunk Elephant เรารู้สึกได้เลยแต่ว่าเวลาล้างออกมาแล้วว่าหน้ามันเนียนมากนะคะอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ที่มีความรู้สึกว่าหน้าเจ็บแต่ว่าพอใช้หลังจากนั้นไปแล้ว2ครั้งหรือ3ครั้งอย่างเงี้ยยังไม่ได้รู้สึกเจ็บเหมือนครั้งแรกที่ใช้นะคะก็เหมือนแบบผิวมันปรับตัวได้มั้งนี่ก็เหมือนเดิมคือแกไม่ได้ใช้บ่อยๆคือแกไม่ได้ใช้แบบอาทิตย์ละครั้งด้วยซ้ำแกใช้แค่แบบเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นะคนที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็หน้าเป็นคนที่แบบมีผิวบางมากๆเนี่ย Pixie เนี่ยแกว่ามันแรงไปหรือตัว Drunk Elephant เองก็อาจจะแรงไปนะคะแนะนำให้ไปดูตัวอื่นที่ค่า AHA หรือว่าค่า BHA มันต่ำๆกว่านี้หน่อยนะจากที่แกล้างมาร์กเสร็จหลังจากที่แกลงโทนเนอร์ลงเซรั่มลงมอยเจอไรเซอร์นะคะแกมก็จะลงออยตัวนี้ของ Drunk Elephant เหมือนกันค่ะเป็นออยที่เนื้อดีมากผิวเราทำให้ผิวเราดูวาวขึ้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีมากนะคะตื่นมาวันรุ่งขึ้นจะมีความรู้สึกแบบว่าหน้ามันแบบหน้ามันเต็มแล้วก็หน้ามันจะดูแบบวาวเป็นงานเกาหลีขึ้นมาชอบมากนะคะมาพูดถึงฝั่งเครื่องสำอางกันบ้างนะคะอันนี้เป็นเลนส์เขียนคิ้วของเจ้านางนะคะแกมีอยู่ทั้งหมด3สี01 02แล้วก็03นะคะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาส่งมาให้แกมลองใช้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับแบรนด์เขานะคะก็ใช้แล้วชอบแล้วก็ปรับปรื้มมากๆเพื่อนๆจะรู้ว่าแกมชอบตัวคอสลุคที่เขียนคิ้วมากๆนะคะแต่ว่าตัวคอสลุคเนี่ยเวลาเขียนแล้วบางทีมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะเนื้อมันจะแห้งไปนิดนึงคือเขาใช้เขียนดีนะแต่ว่าบางทีมันจะแห้งไปนิดนึงนะคะตัวเจ้านางอันนี้แบบไม่มีความแห้งเลยคือเกลี่ยได้ดีมากแล้วก็สีที่แกมีทั้ง3สีอ่ะสวยมากสวยทั้ง3สีเลยคือถ้ากลับไทยเดี๋ยวจะไปตามอีกแน่นอนเดี๋ยวจะซื้อด้วยตัวเองเลยบอกเลยเป็นตัวที่แกใช้อยู่วันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันแบบมันคมเรามาพูดถึงลิปสติกอันนี้ดีกว่าอันนี้คือ Essence นะคะ Color Boost Matte About Matte นะคะ Liquid Lipstick มีอันนี้นะคะคือสี04 Matte Matters ค่ะ
เกมชอบสีอันนี้มากเพราะว่ามันจะเป็นสีเนี่ยให้ดูไม่รู้จะพูดยังไงคืออันนี้เนี่ยแกมชอบตรงที่แบบว่าเวลามันเกลี่ยออกมาค่ะสวยมากมันเป็นความแบบชมพูชมพูอ่ะคือต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้เป็นงานติดทนเหมือนลิควิดลิปสติกที่เราเคยใช้กันอ่ะแต่ว่าเวลาเกลี่ยออกมาแล้วมันเป็นงานเก่าที่แบบเพื่อนๆดูสีราคาแบบไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำอ่ะนะแกมชอบใช้เวลาที่แบบแกมไปทำงานเพราะว่าแกมมีความรู้สึกว่าสีมันเหมาะกับการทำงานดีแล้วก็เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันแบบใช้ทุกวันอะไรเงี้ยส่วนลิปสติกอีกตัวนึงที่แกมชอบเหมือนกันนะคะคือ Burberry Brown นะคะ Stick Fluid Liquid Lipstick นะคะ Art Stick สีที่แกมมีคือสี English Rose นะคะมันจะเป็นที่แกมได้มาเป็นแท่งแบบเล็กๆอย่างเงี้ยซึ่งชอบเหมือนกันเป็นสิ่งที่ทาอยู่ข้างในปากอันนี้นะคะใช้กันเลยแต่ว่ามันจะมีความเข้มกว่าตัว Bobbi Brown อ่ะเนี่ยมันจะมีความเข้มกว่านิดนึงนะแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกของ Elf นะคะซึ่งเพิ่งได้มาเป็นสิ่งที่ทาอยู่บนปากวันนี้ทั้งปากคือสีมันจะคล้ายๆกันนี่ถูกมากไม่ถึง200 150อะไรประมาณนี้นะมันจะไม่ได้มีความติดทนแบบโอ๊ยระดับ10คือกินข้าวก็หายอะไรเงี้ยแต่ว่าสีมันน่ารักแล้วมันก็ถูกแล้วก็เลยซื้อมันเอาไว้ทากลางวันกับทากลางคืนนะอันนี้เป็นกลางวันอันนี้เป็นกลางคืนเลิศมากคือแบบทาอันเนี้ยรอบปากแล้วก็ทาตรงเนี้ยตรงกลางปากไปเลยดิสวยสุดๆไปเลยนะคะสิ่งที่แกมค้นพบใน Drug Store ซึ่งแกมปราบปลื้มมากMaybelline Master Precise All Day ค่ะทุกคนอันนี้เป็นอายไลเนอร์ซึ่งอายไลเนอร์ที่ติดทนมากเขียนดีมากเลิศมากคือแกมก็เคยใช้อายไลเนอร์ของแบบยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น NYX โน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใกล้เคียงพวกงานไฮเอนด์คล้ายๆแบบ Kat Von D Tattoo Liner หรือ Stila Liquid Stay All Day ได้เลยเพราะว่าปลายมันอะคมมากแล้วก็เขียนง่ายแล้วก็ติดทนนานมากชอบนะคะขอโทษนะดีงามเป็นสิ่งที่ทาอยู่วันนี้ก็ถ้าหมดจะไปซื้ออีกเพราะว่ารักและเลิฟมากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยังได้มาใช้ขนาดทดลองนะคะตัว Benefit Green Mirabelle ตัวนี้นะคะเป็นมัสคาร่าปัดคิ้วที่แกมีความรู้สึกว่าแกมชอบมากกว่าตัว E-Duty ที่แกมแบบพูดถึงใน Favorite เมื่อปีที่แล้วอีกเพราะว่ามันเป็นงานแบบเพื่อนๆเห็นแบบนี้ไหมมันเป็นงานที่ละเอียดกว่าของ E-Duty แล้วก็ทำให้คิ้วเราดูแบบดูเรียงตัวแล้วก็ดูแบบดูตั้งๆขึ้นมาเหมือนงานที่เขาแบบทำกันอะชอบไม่รู้อะซื้อมาตุนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าหมดก็จะไปซื้อไซส์จริงเพราะว่าเลิศตัวต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์ของคุณแม่ของเรานะคะจาก Fenty Beauty ค่ะสีที่จะมีคือสี170นะคะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ปราบปลื้มมากๆเพราะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้แบบ full coverage มากๆคนหน้ามันกำแนะนำคอนซีลเลอร์ตัวนี้หรือว่าใครที่แบบใต้ตาแบบทาแล้วคอนซีลเลอร์หายตลอดนะคะแนะนำตัวนี้เพราะว่าติดทนนานมากมีความแมทสูงสุดระดับ10เนี่ยคือราคาแบบ700 800บาทแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์ทุกคนต้องมีนะคะมาในขนาดมินิอีกเหมือนกันคือได้ลองใช้อันนี้จะเป็น Dior เขาเรียกว่าอะไรนะ Dior Foundation เนี่ยจะขึ้นรูปเต็มๆให้ดูมันเข้าสู่ผิวได้ง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เป็นงานที่ให้เป็นงานที่แบบผิวสวยในแบบของ Dior อยู่นะคะแต่ว่าถ้าใช้ที่ไทยบอกเลยว่าหน้ามันตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงแรกไม่รอดแล้วก็เขาไม่ได้มีความติดทนกับผิวเท่าไหร่อยู่ในอากาศแบบที่แคลิฟอร์เนียมันไม่ได้หนาวมากแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนมากอะเนาะทาแล้วก็แบบเออมันดีอะชอบงานที่แบบเบาบางแล้วก็ดูผิวสวยดีนะคะก็อีกตัวนึงมาในขนาดแซมเปิลเหมือนกันนะคะอันนี้คือ MAC inExtreme Dimension 3D Backlash นะคะเป็นสิ่งที่แกมได้มาจากแบบกล่องเครื่องสำอางที่แกมแบบไป subscribe มานะคะแต่แกมขึ้นรูปเต็มๆของตัวมาสคาร่าตัวนี้ให้ดูนะคะตัวนี้แกมก็ชอบมากเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้งานอย่างนี้กับมาสคาร่าที่ไหนมันจะเป็นมาสคาร่าที่แบบเหมือนจะบางนะดูแบบทำให้ขนตาเราดูเรียงตัวสวยอะแต่แบบพอยิ่งทาแล้วมันก็ยิ่งทำให้ขนตาเราดูยาวขึ้นแล้วก็ดูหนาขึ้นแบบเรียงตัวสวยอยู่แล้วนะคะสำหรับสกินแคร์แล้วก็เครื่องสำอางที่แกมชอบ
ครึ่งปีแรกนะคะสำหรับคนไหนที่ได้ลองอะไรที่แกมพูดถึงไปแล้วสามารถเมนได้มาคุยกันข้างล่างหรือว่ามีเครื่องสำอางอะไรที่อยากจะแกมลองก็เมนมาได้ข้างล่างเหมือนกันเลยนะคะนี่แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ